สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองบ้านไม้สไตล์ชนบทเท่งเถิดเทิงอยู่แบบเรียบง่ายพอเพียงบนเนื้อที่4ไร่เป็นอีกหนึ่งดาราตลกแนวหน้าของเมืองไทยสำหรับเท่งเถิดเทิงหรือพงศักดิ์พงสุวรรณตลกชื่อดังที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนอกจากผลงานในวงการบันเทิงเท่งเถิดเทิงยังทำธุรกิจตลาดร้านอาหารนอกจากนั้นยังมีโมเมนต์ไปพักผ่อนที่บ้านอีกหลังหนึ่งในจังหวัดนครนายกซึ่งซื้อมาได้ 7-8 ปีแล้วกลิ่นดินกลิ่นฟางผืนดิน4ไร่ที่เต็มไปด้วยมะม่วงมะยงชิดมะปรางเงาะมังคุดและอื่นๆอีกมากมายพร้อมบ้านไม้หลังย่อมๆอีก1หลังถูกเท่งเถิดเทิงซื้อมาหลายปีก่อนในราคา 3,900,000 บาทวันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศตามไปดูกันเลยครับเป็นอีกหนึ่งมุมของพี่เท่งที่เป็นแฟนเห็นแล้วอิจฉาและชื่นชมอยู่บ้านนอกบ้านนาทำสวนปลูกผักใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบนี้บอกเลยว่านี่แหละความสุขที่แท้จริงขอขอบคุณข้อมูลจากไข่เจียว.in.th ขอบคุณครับ